ามาตรวจสอบราคาน้ํามันกันก่อนนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขตลาดหุ้นไทยนะคะราคาน้ํามันวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นข่าวดีอยู่นะคะราคาน้ํามันจะลดลง40สตางค์ต่อลิตรในกลุ่มเบนซินนะคะ,ะ E85 E20 soh 91 soh 95แล้วก็เบนซินลดลงอีก40สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกานะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรบับลดลงไปแล้ว 60สตางค์นะคะต่อกัน2วันนี่1บาทแล้วนะใช่ค่ะอ่ะต่อด้วยด้วย